ตอนนี้นะคะ Netflix เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่1ของปีนี้ค่ะข้อมูลเนี่ยออกมาปรากฏว่าเป็นปีที่มีจำนวนผู้ใช้งานสมาชิกเนี่ยน้อยที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะคะ wow. เป็นเรื่องใหญ่นะทำให้หุ้นของ Netflix เนี่ยเปิดมาแดงเถือกเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ข้อมูลเขาก็บอกว่าสาเหตุมีจากหลายปัจจัยเหมือนกันนะทั้งสงครามวิกฤตระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะเรื่องของการแชร์บัญชีใช้งานระหว่างกันคือหลายปัจจัยเลยเป็นส่วนตอนนี้เนี่ยก็เลยมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่นะคะคือผลประกอบการนี้เนี่ยเป็นรายไตรมาสที่ออกมาซึ่งเป็นล่าสุดออกมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะตอนนี้มันเกิดอะไรกับตลาดหุ้นหรือเปล่าเพราะว่าหุ้น Netflix เนี่ยมันก็ร่วงไปแรงจริงๆกว่า125คุณผู้ชมแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วสมาชิกหายไป 200,000 กว่าเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วดังนั้นเขาต้องปรับตัวอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะที่ทำให้ทุกอย่างมันลดลงไปหมดเลยกำไรด้วยนะฮะแล้วก็ยอดคนดูด้วยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าอวสานการแชร์เนี่ยอันนี้ก็เนี่ยแหละเพราะการแชร์มันเลยทำให้บริษัทเขารายได้เขาลดลงดังนั้นเขาทำยังไง Netflix ก็บอกว่าไอ้ปัญหาในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทก็พูดถึงกลยุทธ์ในอนาคตแล้วนะคะว่าเขาจะทำยังไงให้แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกลับมาใหม่ให้มันมียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่จะเร่งจำนวนการรับชมและรายได้บริษัทบอกว่าจะปรับปรุงบริการทุกแง่มุมเลยนะค่ะโดยเฉพาะคุณภาพของการจัดรายการและการแนะนำรายการซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกให้ความสำคัญก็คือพวกเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆคือถ้ามันมีมากมีหลากหลายเพราะว่าคนดูก็ไม่ไปไหนอ่ะถูกไหมคะนอกจากนี้อันนี้นะฟังเลยตอนแรกเราเห็นแล้วเราก็เขาจะทำอะไรอีกหรอ มันจะเกี่ยวอะไรกับเราจะเก็บเงินเพิ่มไหมมาจากคุณผู้ชม เขามีแผนที่จะสร้างช่องทางรายได้เพิ่มเติมเช่นเก็บค่าบริการเพิ่มค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บัญชีแชร์นะคะให้คนนอกครอบครัวซึ่งปัจจุบันที่เรารายงานไปนะว่าเขาได้ทดลองไปแล้วนะคะในหลายภูมิภาคเลยหรือนี่อันนี้มีมาใหม่ค่ะเขาอาจจะออกแพ็กเกจสมาชิกแบบมีโฆษณาคือทุกวันนี้เราไปดู Netflix เพราะอะไรไม่ชอบโฆษณาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาอาจจะมีแพ็กเกจหรือว่าโมเดลที่มีโฆษณาแต่พอมีแล้วทำยังไงราคาเขาจะถูกลง เพื่อสร้างรายได้ดังนั้นให้สมาชิกแหละคนดูผู้บริโภคเลือกเลยเลือกเลยว่าจะแต่เพ้นว่าการที่เราไปดูอะไรพวกสตรีมมิ่งพวกนี้เราไม่ต้องการดูโฆษณาไงแล้วยิ่งถ้าเราเสียตังค์แล้วคือเราต้องไม่ดูโฆษณามันเสียอรรถรสเยอะเหมือนกันนะเพราะทุกวันนี้นะคุณผู้ชมเป็นไหมเราไปดูแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งคือถ้าไม่เสียเงินมันจะมีโฆษณาแต่เรายอมที่จะเสียเงินหรือจ่ายตังค์เพื่อไม่ดูโฆษณาดังนั้นถ้ามีโมเดลที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ไหมก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต่ราคาถูกลงนะยอมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติมีโฆษณาปุ๊บตัวบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เพิ่มแต่สำหรับผู้บริโภคมีโฆษณาแต่ถูกลงเอ๊ะคิดกันเองว่ายังไงก็เป็นแนวทางนะที่ผู้บริหารก็ต้องคิดมากอบกู้สถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมดูเพราะอันนี้เขาเตรียมเขาคิดแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าใช่ค่ะคู่แข่งเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้ศึกเดือดเลยสำหรับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ